Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆกับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691นะครับคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Techเราเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงเราสายมาดู SMS กันนะเขาถามว่าปุ่ม power เพื่อลากรอบเนี่ยเราจะได้อะไรครับถ้ากดปุ่มนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วได้รอบที่สูงกว่านั่นหมายความว่าเร่งความเร็วได้ตอบสนองได้ดีกว่าส่วนมากมันจะมากับ Toyota บางครั้งก็จะเป็น ECT มาครับครับรุ่นเก่าๆจะเป็น ECT ก็จะ power กับ sport บางรถบางรุ่นก็ใช้คำว่า sport ก็อันเดียวกันครับนะครับทำให้ลากรอบได้สูงกว่าหมายถึงว่าอัตราเร่งมันก็จะจัดจ้านขึ้นกว่าเดิมนะครับตอบสนองในรถรุ่นที่เป็น sport อาจจะมีการปรับรถรุ่นบางรุ่นรถยุโรปก็อาจจะมีปรับช่วงล่างพวงไหล่หนักขึ้นอันนี้มันจะใกล้ๆเคียงกันในเวลาปรับหมด sport หรือว่าปรับปุ่ม power อย่างเดียวแต่ถ้าปุ่ม power อย่างเดียวมันจะลากรอบได้สูงขึ้นเปลี่ยนเกียร์ช้าลงใช่ครับนะครับอันนี้พี่บอมไปขับมาแล้วทุกคันแน่เลยครับ Mercedes-Benz C 43นะครับ SLC 43แล้วก็ GLA 45ให้เลือกครับคันไหนเพราะอะไรครับยังไม่ทุกคันนะ G ไม่ได้ขับเลยพี่เอกครบเพราะพี่เอกไปงานแล้วแต่ว่าได้ขับ G ใช่ไหมใช่ครับผมยังไม่ได้ขับตัว45 นะสำหรับตัว GLA นะนะฮะรถมันคนละแนวกันเลยแล้วทำไมเลือกหลายแนวจังเลยมีคูปมีโรสเตอร์นะครับแล้วก็มีเป็น SUV นะฮะมันก่อนมันต้องบอกแยกประเภทอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วต้องมองกลับไปว่าคนที่ถามมาเนี่ยจะเอาอะไรจากรถคันนี้จะเอาความสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตก็ต้องไปเป็นตัวที่เป็นโรสเตอร์กับที่กับคูปใช่ไหมคูปอาจจะแบบสปอร์ตจะเห็นแก่ตัวไปนิดนึงแต่รถคูปมันนั่งได้4ที่นั่งใช่แต่ถ้าเป็น SUV นี่อีกเรื่องเลยนะคือต้องดูวัตถุประสงค์การใช้งานก่อนว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงมิงั้นเลือกให้ไม่ถูกอ่ะเพราะมันรถคนละแนวกันเลยครับ3คัน3สไตล์เลยนะครับราคาก็ไม่เท่ากันด้วยครับนะถามพี่กรวัชรพลรายงานตัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ Open Calibra ยังน่าเล่นมั้ยครับโอ้โหไปหาอะไรที่ไหนพระนครยุทธการเลิกทําไปแล้ว Open ใช่เป็นรถคันนึงที่ผมว่าผมชอบนะเป็นรถเนี่ยมันคือรถคูปยุคแรกๆเค้ายังไม่เรียกคําว่าคูปเมื่อก่อนเค้าเรียกรถ2ประตูรถคูเป้ก่อนจะมาใช้คำรถคูปรถคูปฮิตกันเนี่ยแล้วรูปทรงมันสวยแล้วก็มีคนเอามาทำเนี่ยมีฝีมือไทยเนี่ยทำเป็นแอสตันมาตินแล้วเหมือนเป๊ะเลยโอ้โหเอาไปดัดแปลงได้ก็มีที่เขารับทำอยู่นะแล้วใช้ Open Calibra เนี่ยทำเป็นแอสตันมาตินเลยเพราะด้วยโครงสร้างรถมันเป็น2ประตูเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเอาไอ้ Calibra เนี่ย Open ตัวเนี้ยหาเดิมๆแล้วมาขับมันสวยนะแล้วมันมีตัวแรงที่เป็นเครื่องเทอร์โบใช่ไหมเครื่อง16วาล์วใช่ค่ะใช่กับตัวเครื่องธรรมดาเพราะนั้นมันน่าได้รถมันน่าใช้แต่มันไม่มีอะไรปัญหาจะเหนื่อยดิฮะใช่เพราะเวลาโดนไฟเข้าไปทีเนี่ยไม่ต้องไปพูดเลยเก็บสะสมมาได้แต่เอามาขับเล่นๆได้แต่มาใช้งานจริงๆโดนชนไปตู้มาอะไรที่ไหนเสร็จเลยถ้าบอกว่าจะเอามาหามาใช้งานนี่ไม่ใช่แล้วต้องเอารถที่มันดูแลง่ายกว่านี้ยังมีศูนย์บริการอยู่นี่ไม่รู้เซอร์วิสที่ไหนเลยนะโอ้โหเพื่อนข้างนอกก็หายากเหลือเกินไม่มีง่ายไม่มีด้วยเหลืออยู่ไม่กี่อู่มีเหมือนกันอู่นอกอู่ซ่องโอเพ่นนะบนหน้าจอครับวางแผนจะซื้อรถต้นปีหน้าครับระหว่าง Ford Mustang EcoBoost นะฮะกับอะไรครับ Boxster Boxster นะครับ2คันนี้อ๋องบประมาณ3ล้าน4ล้านราคาไล่ๆกัน 3-4 ล้านเพราะว่าตัว Mustang ก็จะได้กับมือ2นะฮะ Mustang จะเป็นเครื่องเล็ก2.3 แต่ฟีลลิ่งการขับคนละเรื่องอะนะถ้าได้บ็อกสเตอร์นี่มันก็คือโรสเตอร์แท้ๆเหมือนกันนะครับเครื่องท้ายในขณะที่มัสแตงรถใหญ่เครื่องเล็ก
แต่ก็เขาบอกว่าก็ตอบสนองดีก็ขับสนุกประหยัดด้วยนะครับเพราะเครื่อง EcoBoost ใน Mustang ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับนะครับมัน2คันนี้มันคนละสไตล์เหมือนกันเลยนะพวงมาลัยขวาทั้งคู่แต่ Mustang ตอนนี้ราคาเขาทำมายั่วยวนมากเลยเขาดั้มราคาแหลกลานเลยลองเช็คหลายๆที่เลยนะที่นำเข้ามาเนี่ยแล้วขายกันแบบถูกมากเยอะครับตอนนี้ราคามันลงเยอะมากใช่แล้วตอนนี้โทรไปคลิกเดียวส่งรถมาให้ถึงหน้าบ้านเลยนะมาให้ลองขับเลยนะครับรุ่นพี่ผมโดนไปแล้วหนึ่งท่านเฮ้ยเอามาดูซิมันเป็นไงขับไปขับมาโดนเลยโดนเลยนะมันก็จี๊ดดีเหมือนกันนะมันก็จี๊ดดีแต่ว่านั่นเขาเอาเครื่องใหญ่นะอ๋อเอาเครื่องใหญ่เลยฮะเครื่องใหญ่ไม่ได้เอาเครื่องเล็กเพราะว่ามันจะมีคนจริงๆผมก็เป็นคนยุเขาเหมือนกันนะเพราะว่าขับมาแซงทันทีแล้วนะใหญ่เลยคือจะเป็นมัสแตงชื่อมันบอกอยู่แล้วมันรถอเมริกันจ๋าขนาดนั้นแล้วมันต้องเครื่องใหญ่ๆแล้วขับแล้วเสียงโหดๆมันขับพอมันอีโคบูสต์มันขับสนุกจริงแต่เสียงมันไม่ได้ฟิลลิ่งมันไม่ได้นะแล้วรถสองคันนี้ขับคนละเรื่องกันถ้าเอาบ็อกเตอร์ก็อีกเรื่องนึงนะเพื่อนผมออกมาเปลี่ยนท่อทำกล่องหมดไป 200,000 กว่าก็ถือว่าถูกนะเทียบกับรถสปอร์ตแบบนี้นะทำ 200,000 กว่าบาทนี่จบเลยนะต้องเลือกเอาว่าจะเอาอะไรจากรถคันนี้พี่หมอรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้เฟืองท้ายไหมรับครับเขารับอยู่แล้วเขาเป็นร้านอยู่แล้วเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับ MT ใช่พี่เอกทำอ๋อเกียร์ธรรมดาเฟืองท้ายของเหลวนะน้ำมันของเหลวนี่มันปกติเลยนะแต่ถ้าเลือกร้านที่อย่างเงี้ยก็คือมั่นใจว่าคือหลายๆที่ทำได้ควิกสวิตทำได้เป็นเรนเจอร์นะครับประมาณเท่าไหร่ครับปี12ครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะเฟืองท้าย MT กับเกียร์ด้วยใช่ไหมใช่ก็น่าจะประมาณไม่เกิน 2,000 ถ้าเป็นเกรดถ้าเป็นเกรดของเขาเลยนะแรงเหมือนกันทำแรงเลยถ้าเป็นเกรดสังเคราะห์นะฮะใช่มาดู SUV กล่องฮะข้อไหนพี่เอ็กมาดูข้อนี้เขาถามว่าเราควรสลับยางรถยนต์ทุกๆกี่กิโลเมตรครับเป็นผม 5,000 ครับ5,000 โลสลับทีนะใช่ต้องดูด้วยนะมันสลับได้หรือเปล่ามันเป็นยางโรเตชันหรือเปล่ายางมันมีลูกศรชี้ไหมแล้วก็ขนาดยางหน้าหลังเท่ากันไหมรถขับหน้าขับหลังรถขับซีมีวิธีการสลับอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูในคู่มือประจำรถเขาจะบอกอยู่นะครับคู่มือประจำรถจะบอกวิธีการสลับยางรถรุ่นนี้ควรสลับแบบไหนกรณีที่รถยังใช้ล้อยางเดิมจากโรงงานอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนเองนะถ้าเปลี่ยนก็ปรึกษาร้านยางสามารถควรจะสลับบ่อยๆเพราะว่าถ้ามันสายไปแล้วมันสลับแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วเวลาที่มันกินสึกไม่เท่ากันแล้วก็จบเลยคนดูแลมันนิดหนึ่งรับสายคุณก๊อฟฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับครับแฟนประจำครับดูทุกวันครับขอบคุณครับมากครับครับพี่ถามเลยนิดนึงครับพอดีพ่อเพิ่งให้อีซูดีแม็กมาครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์สี่ประตูปี04ครับยังไม่คอมมอนเรลครับตัวท็อปเกียร์ออโต้ผมจะทำใหม่ครับก็ว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะไปเก็บสีใหม่หมดเลยทำเปลี่ยนยางยกขึ้นไปสักหน่อยนึงทีนี้ไอ้เครื่องยนต์เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันโมดิฟายยังไงได้บ้างครับว่าให้มันแรงขึ้นแบบไม่ต้องแรงมากครับแบบจิ๊ดจ๊าดหน่อยครับมันเพราะมันไม่ใช่คอมมอนเรลมันติดกล่องอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับมันทำปั๊มได้อย่างเดียวฮะ3,000ทำได้2อย่างนะครับคือทำหัวฉีดกับทำขยายใบหน้าเทอร์โบนะครับให้ดีขึ้นอันนี้เป็น3,000 3,000 DI ครับปั๊มไฟฟ้าอ๋อปั๊มไฟฟ้าเออใช่ๆๆก็อาจจะปรับออโต้ครับแต่มันเกียร์ออโต้ตัวท็อปอ่ะครับครับอาจจะเริ่มต้นเลยนะครับทำท่อก่อนนะฮะทำท่อปรับบูสต์เพิ่มอีกนิดนึงผมว่ามันโอเคแล้วนะแต่มันก็จะได้ความเร็วที่มันล็อกไว้คือ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงในยุคนั้นนะฮะถือว่าเร็วแล้วแต่ถ้าอยากทำเพิ่มนะครับก็ท่อไอเสียอย่างเดียวไม่พอแล้วจะต้องท่อไอเสียกับปรับบูสต์อย่างเดียวไม่พอแล้วอาจจะต้องมีการปรับใบหน้าขยายใบหน้าสัก 1-2 ไซส์นะครับสามารถทำได้นะครับวันนี้ใช้คำว่าเปลี่ยนเทอร์โบเซตเทอร์โบใหม่เนี่ยนะทำที่ไหนดีครับพอดีผมไม่ค่อยมีความรู้อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพไม่ใช่คอมมอนเรลด้วยอยู่กรุงเทพป่ะอยู่กรุงเทพครับอ๋ออยู่กรุงเทพอยู่แถวไหนฮะผมตอนนี้ทีนครับสุขา3ครับอ๋อไปหาพี่เอ็กเลยครับให้พี่เอ็กจัดการได้เลยครับจริงๆพิทแอนด์โกก็อยู่ไม่ไกลใช่ไหมฮะศรีนครินทร์ก็ได้ไม่ไกลจะเข้าใจอย่างที่เราบอกหรือไปหรือเปล่าพี่เอ็กอะเขาเข้าใจอธิบายแล้วก็ให้พี่เอ็กดูให้ได้เลยครับเพราะว่าขับวันก่อนเราเอาไปขับเล่นดูไปฉะเชิงเทรามันวิ่งที่สูงสุด140เองครับ
ครับผมในสแตนดาร์ดประมาณนี้นี่ถือว่าเครื่องสมบูรณ์นะรถปี04ตอนนี้ยังวิ่งได้เท่าตอนออกจากโรงงานนะ140พ่อก็ใช้น้อยวิ่งมา80,000กว่าโลเองก็เนี่ยตอนนี้มันตอนนี้มันสมบูรณ์ในสแตนดาร์ดแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาให้มันแรงกว่านี้มันเป็นเรื่องของการโมดิฟายเพิ่มเติมแล้วมันมีอีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่าคุณไปทำที่อื่นเนี่ยแล้วเขาบอกว่าให้เปลี่ยนปั๊มแต่นี่เกียร์ออโต้มันจะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาเปลี่ยนปั๊มธรรมดาไปมันแรงแน่เปลี่ยนเทอร์โบปั๊มมันแรงแน่นอนเอาชุดไฟฟ้าออกให้หมดเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บไอ้เกียร์ออโต้ที่มันติดอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้เลยมันจะค้างอยู่ที่เกียร์สามหรือเกียร์มีปัญหาคือโมดิฟายมากไม่ได้มันมีข้อจำกัดเรื่องเกียร์ออโต้คันนี้เกียร์ออโต้ไม่มีปัญหาแต่พี่นี่ว่าถ้าทำผิดวิธีแต่พี่เอ็กซ์เขาแนะนำแล้วให้ขยายใบหน้าเทอร์โบแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดขยายใบหน้าเทอร์โบกับเปลี่ยนหัวฉีดอันนี้คืองบน้อยสุดแล้วก็ได้ผลนะฮะหมายความว่าเทอร์โบเดิมเนี่ยใช้ได้เพียงแต่ว่าใบหน้ามันเล็กไปนิดนึงอัตราบูสต์มันน้อยนะฮะแต่ก่อนที่จะปรับใบหน้าพี่อาจจะปรับบูสต์เพิ่มอีกนิดนึงก่อนนะฮะได้เหมือนกันนะแล้วก็ปรับประมาณถึง50,000ไหมครับอาจารย์เองโหไม่ถึงอ๋อไม่ถึงครับผมว่าประมาณเฉพาะการโมดิฟายเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ10,000-20,000ครับเอางี้ร้านไปร้านตอนนี้ทำท่อเสียโล่งๆชุดหนึ่งนะทำท่อก่อนท่อเสียโล่งๆชุดหนึ่งแล้วปรับบูทเพิ่มใช่สองอย่างร้านท่อเสียเนี่ยเขารู้เลยอันซื้อปรับบูทมือก็ได้หรือว่าไปปรับที่เวสเกตเอาอาจจะลองแหวนลองแหวนเอาสเต็ปแรกเนี่ยบอกร้านท่อเสียเขารู้เลยบอกปรับบูทเพิ่มอีกหน่อยให้ดีก็คือใส่เกียร์ครับพี่บอมผมไม่เข้าใจทำท่อก็คือเดินท่อใหม่ครับเดินท่อเสียใหม่คือท่อเก่ามันอั้นอยู่ฮะคือถ้าเอาให้รถวิ่งดีก็คือท่อโล่งแต่ว่าก็จะมีเรื่องของเสียงดังเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับนะครับแต่ว่าก็ใส่หม้อพักไม่ใช่เดินท่อตรงไม่ใช่ยิงตรงนะต้องมีอะไรเกียร์โต้ต้องมีหม้อพักนิดนึงหม้อพักกลางลูกนึงนะเอาใบปลายออกอะไรอย่างเงี้ยก็คือร้านท่อเสียรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รถอายุขนาดนี้แคทเคิร์ตไม่เหลือแล้วน่าจะตันหมดแล้วนะก็เปลี่ยนใส่ท่อแทนแคทนะครับแล้วก็บอกร้านท่อเสียบอกว่าปรับที่บอกว่าทำที่อาจารย์เอ็กบอกว่าทำอะไรนะขยายใบเทอร์โบนั่นไปทำที่อาจารย์เอ็กซ์ได้ไหมครับผมวิ่งไปได้เลยครับไม่มีปัญหาคือผมคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับขยายใบเนี่ยผมทำได้ผมก็ต้องส่งร้านอยู่ดีนะครับเพราะเขาต้องมีการกึ่งใบหน้าแล้วก็บาลานซ์เทอร์โบใหม่ผมต้องมาประกอบนะครับคืออันนี้มันทำแล้วแรงนะแต่ว่าสเต็ปแรกเนี่ยมันปรับบูทนิดนึงใช่ใช่มันก็จะขับสนุกแล้วคือยังไม่อยากให้ไปรื้อเทอร์โบไงเพราะเทอร์โบสแตนดาร์ดยังถ้ายังภาพดีอยู่เนี่ยยังไงก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าปรับบูทเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงร้านได้ช่อยเสียเขารู้ครับใช้วิธีการล้วงก่อนล้วงก่อนนะฮะเท่ากับว่าเดี๋ยวผมไปเก็บสีรอบคันเสร็จผมไปทำท่อก่อนใช่ไหมครับแล้วลองดูอีกทีนะทำท่อปรับบูทเพิ่มเนี่ยแค่นี้ขับสนุกแล้วในงบแค่ไม่กี่ตังค์อ่ะใช่รีแฟตอะไรของพี่วิชัยทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ร้านท่อเสียงจริงแนะนำเฮลัมก็ได้นะเฮลัมเฮดเดอร์ก็ได้ได้เลยครับได้เลยได้ครับเดี๋ยววิ่งไปครับเดี๋ยวผมทำเพราะว่าเก็บสีอะไรเรียบร้อยก่อนจอดอย่างเดียวโอเครถมันจอดอย่างเดียวแล้วพอดีพ่อเขาให้มาก็เลยลองจะทำให้มันแบบคล้ายๆแบบว่าให้มันดูดีขึ้นคือเก็บทุกอย่างครับได้ครับเดี๋ยวพ่อไปใช้ด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับผมเราไม่มีบุญอย่างเขาอ่ะพ่อให้นะสื่อเป็นมรดกตกทอดนะครับแจ๋วเลยฮะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการสปีดทอล์คครับครับ